พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิสัพพปาปัสสะอะกะระนังกุสลสูปะสัมปะทาสจิตะปริโยทัปปะนังเอตังพุทธานาสาสนังปีก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์พระเทระอนุเทระตลอดถึงคณะสงฆ์ที่เคารพขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสต่อแต่นี้ไปก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมเพื่อสิได้เกิดประโยชน์อันการที่เฮาได้มีโอกาสมีเวลามาฟังธรรมในคืนนี้ญาติโยมทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่ว่าสิ่งสิมีวิญญาณคล้องหรือสิ่งบ่มีวิญญาณคล้องสิ่งนั้นสิเกิดขึ้นโดยธรรมชาติสิ่งนั้นสิเกิดขึ้นโดยการสร้างการเหตุการณ์กระทําขึ้นของมนุษย์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีโอกาสอีหยังก็สร้างเมื่อมันมีโอกาสมีโอกาสปรากฏมีโอกาสอุบัติบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้า เพิ่นก็ให้พวกเฮาทั้งหลายฮู้จักไผบ่ฮู้ก็ให้ฮู้จักซะเพิ่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเมื่อมันมีความอุบัติบังเกิดขึ้นคันแม่นผู้มีปัญญาคันแม่นผู้พิจารณาตามหลักคำสอนที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเฮาก็สิเห็นคือเพิ่นเว้าเพิ่นว่านั่นก็คืออีหยังก็สร้างที่มันเกิดขึ้นที่มันมีแม่นเฮาสิเห็นก็สร้างเฮาบ่เห็นก็ตามก็ให้พากันทำความรู้จักให้พากันทำความเข้าใจว่าในโลกนี้อีหยังก็สร้างกันนะขันมันมีขันมันอุบัติบังเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นบ่เที่ยงบ่แน่นอนความบ่เที่ยงความบ่แน่นอนเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ว่าเป็นสัจธรรมที่ว่าเป็นความจริงนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เกิดกระสร้างบ่เกิดกระตามสิ่งที่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นจังซี่น่ะนะเพิ่นสิเว้าว่ามันเกิดกระสร้างเพิ่นสิบ่เว้าว่ามันเกิดกระสร้างแต่ว่าสิ่งนั้นเมื่อมันเป็นจังซั่นมันก็คือเป็นจังซั่นในเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาติที่เพิ่นอยากให้เฮาฮู้เข้าใจคันเฮาฮู้แล้วคันเฮาเข้าใจแล้วมันสิเป็นจังได๋สิ่งที่เฮาฮู้สิ่งที่เฮาเข้าใจมันก็บ่ได้เป็นจังได๋มันก็เป็นคือมันเป็นนั่นล่ะประมาณนั้นนะบัดนี้หันกลับเข้ามาหาเฮาล่ะเฮาก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเป็นวัตถุอีกวัตถุหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอันสืบเนื่องมาจากกรรมของเฮา
ก็สิเป็นคือวัตถุธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับอาตมาได้เว้าได้กล่าวนั่นล่ะว่าอีหยังก็สร้างคันเกิดขึ้นมาคันมันมีนั่นน่ะบัดนี้พวกเฮาเกิดขึ้นมาน่ะคันเฮาเกิดขึ้นมาก็สิขึ้นแนวอื่นอยู่นั่นน่ะเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็สิอยู่ไปพอสมควรละไปคือไม่ออกนี่ละเกิดขึ้นมาแล้วกับพากันอยู่สมควรละบ่พากันอยู่คืออยากได้อยู่หึงๆอีกบางคนก็เบื่อบ่อยากอยู่ดนเพราะว่าบัญหาย่ามเบื่อย่ามจะหายดอกจังบ่อยากอยู่ดนคันย่ามถูกใจย่ามดีใจนี่บ่ฝันบ่ดีก็ไปหารถน้ำมนต์ได้ยานตั้งแต่ตายนั่นคือเฮาเห็นนั่นความคืดหลายๆล่ะมนุษย์ทั้งหลายในโลกส่วนมากๆเนี่ยเฮ็ดน้ำความคืดแต่ว่าถึงจังใดก็ตามแต่ในฐานะว่าพวกเฮาเป็นภูมิส่วนเกี่ยวของมีส่วนเกี่ยวของกระทำแล้วก็เป็นผู้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังคำสอนคำเว้าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็คือสิบ่แปลกแตกต่างดอกก็สิเว้าคือกันนี่แหละบ่ว่าในอดีตปัจจุบันและอนาคตพระพุทธเจ้าก็สิมาเว้านี่แหละเว้าคือคันมาเว้าอย่างนึงเว้าง่ายๆคือเพิ่นก็สิมาเว้าคือพระพุทธเจ้าองค์นี่แหละองค์ที่เฮาได้ยินเพิ่นเว้านี่คือพระสมณะโคดมนี่แหละพระพุทธเจ้าในอดีตสอนมนุษย์และพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกมาสอนมนุษย์ก็คือสิบ่แปลกก็สิสอนมนุษย์คือเก่าสอนคือเก่าเพิ่นสอนว่าจังใดเหมือนกับอาตมาเว้าเบื้องต้นว่าสัพพปาปัสสากรณังการบ่เฮ็ดบาปกุศลสุปสัมปทาแห่งเฮ็ดบุญสจิตตาประโยชน์ทัปปนั่งชำระจิตใจให้ขาวสะอาดพองแผ่วพองใสเอตังพุทธานะสาสนังเอตังพุทธานะสาสนังพนะทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธนะทำสามอย่างนี่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จึงจะเห็นนะว่าพระพุทธเจ้าในอดีตและพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติบังเกิดขึ้นในอนาคตมาบอกมนุษย์มาสอนมนุษย์ก็บอกจังสิละเป็นหยังจังบอกสองอย่างนั่นคือว่าให้เฮ็ดซั่วให้เฮ็ดดีอย่าเฮ็ดซั่วให้เฮ็ดบุญอย่าเฮ็ดบาปให้เฮ็ดดีอย่าเฮ็ดซั่วเป็นอย่างจังสอนสองอันนี้จังตระหนักแท้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตระหนักการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตให้ขาวรอบนอกจากเพิ่นสอนให้เฮาบ่เฮ็ดบาปเพิ่นก็บอกอีกว่าเป็นอย่างจังบ่อยากให้เฮ็ดบาปเป็นอย่างจังบ่อยากให้เฮ็ดชั่วมนุษย์ทั้งหลายเกี่ยวของก็คือสองอย่างนี่บอกง่ายๆก็คือกรรมดีกรรมชั่วส่วนธรรมะนั่นนะฮู้ก็สร้างบ่ฮู้ก็ตามธรรมะน่ะมันก็เป็นของมันอยู่จังซั่นนั่นนะมันบ่ได้เปลี่ยนไปนําไผไผสิฮู้ผู้นั้นฮู้แล้วเว้ยกูสิเปลี่ยนแนวใหม่ผู้นั้นฮู้แล้วกูสิเปลี่ยนแนวใหม่ผู้ใดฮู้ว่ากูเป็นลมผู้ใดฮู้ว่ากูเป็นไฟกูสิเปลี่ยนบ่เป็นลมบ่เป็นไฟบ่เขาบ่เปลี่ยนไผหูก็สร้างไผบ่หูก็ตามนั่นน่ะนั่นคือสัจธรรมที่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกมาที่นี่อันบุญกับบาปเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์หรือว่าดีกับชั่วนี่มันมีส่วนเกี่ยวของต่อมนุษย์เด้มนุษย์เด้แต่เฮานั่งกันนี่เพิ่นก็สิเอิ้นว่ามนุษย์ตอนนี้เฮาว่าคนอยู่แต่ว่าคันมาบอกไงก็เป็นมนุษย์บ่แม่นเป็นสัตว์นะเป็นมนุษย์มนุษย์นี่คือสิมีโอกาสได้เปรียบกว่าสัตว์ทุกประเภทสัตว์ทุกจำพวก
เหมือนกับคำว่าคำกล่าวโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าคุณวัดหนองประพงเนี่ยอาตมาเคยได้ยินเพิ่นสิเว้าอยู่เรื่อยเพื่อให้โยมเฮาน่ะให้พากันคิดเบิ่งว่ามันสำคัญกว่าสัตว์ซำใดเพิ่นได้เว้าว่าเป็นมนุษย์สุดแสนจะดีมีโอกาสเพิ่นว่าเป็นมนุษย์สุดแสนจะดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองน่ะสุดแสนจะดีเป็นมนุษย์เพราะว่ามีโอกาสทั้งที่สัตว์ทั้งหลายเขาเกิดมาในยุคที่มีพุทธศาสนาแต่เขาก็บ่ได้มีโอกาสในการที่จะมาฟังคือมีอยู่บ่งัวกล้วยบ้านคุ้มเฮานี่ไปนั่งฟังเทศอยู่มุมใดบ่มันก็บ่ได้เสียฉลาดบ่คือมนุษย์เพราะฉะนั้นกรรมที่เรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วความดีความชั่วต้องรู้จักหม่องมันเห็นบ่บางคนเออมันเป็นไปตามกรรมมันนะบางเทื่อบัดหามันบ่ทันเป็นกรรมเด้มันสิปล่อยให้มันเป็นไปอยู่บ่ประมาณนั้นนะบัดนี้คำสอนนี่เฮ็ดให้เฮาทั้งหลายนั่นพากันคิดยังเสียนสิเฮ็ดหยังทำหยังคันมาเว้าเป็นภาษาแต่เฮาง่ายๆก็คันสิเฮ็ดหยังทำหยังก็เดี๋ยวคิดก่อนนะให้คิดก่อนจังเฮ็ดอยากเว้าอยากได้อยากปล่อยอยากจมย่ามจะห้าอย่างสิย่ามจะห้านี่คิดก่อนมันสิเว้าออกไปนี่มันเป็นตะเว้าบ่ไหนคิดก่อนคันภาษาพาเพิ่นก็เรียกว่าให้รู้จักภาวนานั่นนะนี่คือเป็นเรื่องที่ว่าพวกเฮา โชคดีแล้วก็มีโอกาสกลัวสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะก็คือสัตว์ดิลฉานเมื่อเขามีโอกาสแล้วโอกาสมาถึงแล้วคันมาว่าง่ายๆเห็นบ่ญาติโยมเฮาโดยเฉพาะชาวพุทธที่มีพิธีกรรมในรูปแบบบ่ว่าสิเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาพราหมณ์หรือยังที่เฮาเอามาใส่กันในพิธีต่างๆเฮาสิมีการกำหนดเห็นบ่อยบางเทื่องานว่างศิลาฤกษ์หรืองานศิลามงคลหรือยังเอาได้เวลาอันเป็นมงคลทุกคนเงียบที่ได้เวลาอันเป็นมงคลเงียบเวลาใดล่ะเป็นมงคล9นาฬิกา9นาที10นาฬิกาแล้วแต่เขาสิกำหนดเอานั่นนะเฮาก็เลยให้ความสำคัญเวลาตรงนั้นแต่ว่าเคยตั้งขอสังเกตบ่งบอกเวลานี้เป็นเวลาเป็นมงคลส่วงเวลาเป็นมงคลนั่นคนทะเลาะกันก็มีคนตีกันก็มีนั่นเวลานั่นมันเป็นมงคลนั่นนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกเฮ็ดจังใดมันสิเป็นมงคลเฮ็ดจังใดมันสิเป็นสิริมงคลเฮ็ดจังใดมันสิดีเฮ็ดจังใดมันสิงามมันสิเป็นมงคลเฮาเกิดขึ้นมาในศาสตร์นี้คือกันแม่ออกพ่อออกทั้งหลายโชคดีอย่างน้อยๆก็ได้ยินได้ฟังล่ะได้ยินได้ฟังอย่างหน่อยๆก็สิพากันฮู้ล่ะคือฟังขัวหูขัวทะลุหูสายบ่แม่นสิทะลุไปทางไหนมันก็สิพ้องหูแล้วนะมันโดนแล้วได้หมู่แต่เฮานี่อาจารย์อุเทนเพิ่นมาอยู่นี่ก็เฮิงโดนแล้วล่ะก็จัดงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แม่ออกมาฟังเทศโอ้โดนเติบแล้วนะคันสิฮู้นั่นนะก็คือสิบะคันแม่นเป็นแม่ครัวเฮ็ดอาหารก็คิดว่าก็น่าสิที่พอกินละประมาณนั้นนะมันโดนแล้วมันได้อบรมมันได้เฮ็ดนั่นนั่นนี่ๆโดนแล้วนั่นนะคันบ่เชี่ยวชาญคันบ่ชำนาญปานใดก็ถือว่าเอาพอไปวัดไปว่าแล้วไปประมาณนั้นนะการที่เฮาได้ฟังเทศนี่เป็นเหตุให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี่มันเป็นจะได้
และเฮาเกิดมาในโลกนี้เฮามาอยู่ในโลกนี้เฮาสิอยู่อีกดนปานใดหึงปานใดนั่นนะแล้วสิ่งที่เฮามีความเกี่ยวของผูกพันนั่นก็เมื่อใดล่ะเฮาสิหนีจากเขาธรรมะหรือคำที่เพิ่นเทศเพิ่นเว้าเพิ่นว่านี่ล้วนแล้วนี่ไม่ออกพอออกทั้งหลายคันเฮาพิจารณาเนี่ยเฮาสิได้เห็นคุณค่าแท้ใดว่าสิ่งที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าไปตั้งแต่ครูบาอาจารย์เฮาจนฮอดเดี๋ยวนี้มันซะจังว่าตมามาพิจารณาเบิ่งก็ว่าญาติโยมเฮาทั้งหลายนี่บ้าพ่อฮู้ละประมาณนั้นนะคันมาเว้าอย่างนึงกับเป็นพระหูสูตรแน่ยุ่นนะคือได้ศึกษาแน่อยู่ตากับพ่อได้เห็นหูกับพ่อได้ยินอันใดอันใดก็คือพ่อได้ศึกษาแน่ยุ่นนะบัดนี้มาเบิ่งว่าให้พากันเฮ็ดดีอย่าเฮ็ดซั่วให้พากันเว้าดีอย่าเว้าซั่วให้พากันคิดดีๆอย่าคิดบ่ดีนั่นน่ะมองนี่มองสิเอาได้มองนี้คือมองสิเอาบัดนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะมันสิได้บัดนี้บ่แม่นฮู้แล้วมันก็สิได้เลยได้บ่ได้ฮู้นี่ก็คือการเรียนปริยัติได้ผลของการฮู้ก็คือมาปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็คือได้รับอันสืบเนื่องมาจากการได้ศึกษาคือได้ยินนั่นน่ะเพราะนั้นชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่เป็นสิริเป็นชาติแห่งความงามเป็นชาติแห่งความเป็นมงคลคันเฮามีทั้งนาอีก10ชาติ20ชาตินี่อย่างหน่อยๆชาตินี้เฮาก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตื่นขึ้นมาอีกได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติไปตามเรื่องตามราวมันน่ะแม่นจังได๋จังได๋ในที่สุดแล้วทุกคนไม่ออกพอออกทั้งหลายให้พากันทำความเข้าใจว่าต่างคนก็ต่างมาได้คือมื้อนี้ล่ะต่างคนก็ต่างมาครูบาอาจารย์ก็ต่างองค์ก็ต่างมาต่างคนก็ต่างมามาไผมามั่นและได้อยู่ในโลกนี้ตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่สิอยู่ได้แล้วแต่สิได้อยู่มันกำหนดเอาบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิอยู่หึงบ่แต่ว่าคันถามความรู้สึกนี่ห่วยป่วยก็บ่อยากตายได้ประมาณนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมจริงที่เป็นความจริงนั้นลดบ่ฮู้บัดนี้ใครจะรู้ความตายพุ่นน่ะแม้พรุ่งนี้ประมาณนั้นนะเมื่อบ่ฮู้จังซี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นจังว่าอย่าประมาทเมื่อมีโอกาสนั่นไปเฮ็ดโลดยากน้ำบ้านน้ำเฮือนน้ำไห้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวนกันยากมาพอแห้งแล้วยากมาตั้งแต่พุ่นละดวนแล้วตัดสินใจบาดเมื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับการประพฤติเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจมาเฮ็ดคนเฮาเกิดขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนคันมามองเบิ่งอย่างหนึ่งก็คันบ่มีคุณธรรมคันบ่มีคุณสมบัติบ่ได้เกิดเป็นคนได้เกิดอยู่บางคนก็คันแม่นบ่สมเกิดขึ้นมาคันแม่นบ่มีบุญพร้อมหรือบุญบ่หลายซ้ำคนบางคนก็เกิดมาก็บ่ค่อยสมบูรณ์เป็นมาตะเมื่อเกิดกันหลายบวาตั้งแต่อยู่ใสไม่ออกแม้กระทั่งอยู่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีพระเจ้าพระสงฆ์มีพระอรหันต์เจ้าซึ่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นบนหันกระสร้างได้แต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเมื่อผู้ใดสร้างกรรมสิเป็นกรรมดีสิเป็นกรรมชั่วก็ย่อมได้รับคือกันกับศาสตร์นี่ล่ะพระพุทธเจ้าไปเทศแต่ละหม่องแต่ละหม้องแต่ละบอนก็เทศให้คนสร้างอะละแต่ว่าพวกใดสมบูรณ์หรือบ่สมบูรณ์ก็คิดว่ากับพวกได้ฟังอยู่นั่นก็มีอยู่คือกันนั่นนะไผเฮ็ดใดไผบ่เฮ็ดใดสรุปลงมาก็คือหมู่แต่เฮานี่ล่ะได้ศึกษา
ได้ฮู้ได้ยินแต่ว่าไผล่าไผล่าสิเฮ็ดได้ประมาณนั้นน่ะเพราะนั้นแต่ละท่านแต่ละคนพวกเฮาทั้งหลายพากันตั้งใจบ่มีผู้ใดซอยเฮาได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายมากมายกายกองมีหน่อยกะทิมหน่อยมีหลายกะทิมหลายแม่ผัวก็ดีแม่นเมียก็ดีแม่นบุตรหญิงบุตรชายก็ดีสักมือนึงเฮาบ่หนีจากเขาเขาก็สิหนีจากเฮาญาติพี่น้องเฮาแต่ละภพแต่ละชาติมีอีกบ่แม่นน้อยๆใดอย่างเช่นว่าชาตินี้เฮาเกิดขึ้นมามีญาติพี่น้องเป็นสิบเป็นเศร้าหรือหูคนบันหันหูคนบันนี้บัดที่นี่คันเฮามามองเบิ่งว่าแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์เฮาหูคนนี่ประมาณ100คนนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะ10ศาสตร์ก็สิเป็นพันพุ่นเด้เพราะนั้นญาติพี่น้องเฮาที่มีความเกี่ยวข้องเฮาแต่ละภพแต่ละชาติในวัฏสงสารนี่บ่แม่นน้อยๆเด้เฮาว่าลูกเต่าเล่าหลานเฮาซานนี่เป็นตาหักผัวเมียเฮาซานนี่เป็นหักบ่ยังอีกอยู่ไหนนะเพราะฉะนั้นเพิ่นจังว่าเฮามีส่วนเกี่ยวของอยู่อีกหลายๆคนเหมือนกับเฮาเกิดมาซานนี่พี่น้องเฮาอีกที่เคยเกี่ยวของกันแต่ละภพแต่ละชาตินะเฮาเกิดขึ้นมาซานนี่เฮาบ่มีโอกาสได้พ่อก็มีเฮามีโอกาสได้พ่อก็มีเพราะนั้นสิ่งที่เฮ็ดสิ่งที่ทำนี่ที่เพิ่นว่ากรรมดีกรรมชั่วนี่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ครูบาอาจารย์มองเห็นคุณค่ามองเห็นโทษของการสร้างความชั่วมองเห็นคุณของการกระทำความดีอาตมาสิยกมาเว้าสู่ฟังในส่วนความรู้สึกของอาตมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ได้คิดเบิ่งว่าอานุภาพแห่งความดีนี่มันเป็นจังได๋ในส่วนที่อาตมาได้มีโอกาสเนาะอาตมาได้มาว่าง่ายๆก็คือได้มาอุปถากหลวงพ่อชาละประมาณนั้นนะประมาณพ่อศ30 32เรียกว่า33ประมาณพุ่นละโอ้ยแต่ละคนแต่ละคนวัดป่าพ่องคนหลังไหลเข้ามาเบิดมือบ่ว่ารถภายในประเทศแต่ละภาคแต่ละจังหวัดมาบ่ได้ขาดสายคันบอกว่าไปวัดป่าพ่องไปกราบหลวงพ่อชาทุกคนทุกคนมีความสุขเอ่ยแต่ซื้อนั่นก็มีความสุขหลวงพ่อชาบ่ได้บอกให้ไผมากราบเด้เพิ่นก็อยู่ของเพิ่นกันมาว่าแบบเฒ่าก็คือเพิ่นก็อยู่ไปตามเรื่องตามเล่าอยู่หมู่ๆซิๆประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นหยังว่าเอ่ยซื่อตัวนี้มีคนอยากมากราบมีคนอยากมาเห็นบ่ว่าสิเป็นเมืองอุบลหรือพื้นที่แถวหมู่นี้ละฮอดเวลาบ่าย2บ่าย3พุ่นแล้วเวลา 4:00 นบาดโอ้ยบริเวณหน้ากุฏิเพิ่นซําบ่มีหันมองสินั่งไม่ออกทั้งหลายไม่ออกเฮานั่งอยู่นี่ก็สิเคยหูเคยเห็นอยู่ตัวลับตาเบิ่งติล่ะสิ่งที่เฮาเคยเห็นว่าคนทั้งหลายไปในยุคที่เพิ่นยังอยู่ประมาณนั้นนะแต่งตัวให้เพิ่นเรียบร้อยบ่ว่าสิเสร็จตนเสร็จตัวบ่ว่าสิห่มผ้าให้บ่ว่าสิใส่รองเท้าใส่แว่นตาฮอดยามเค้นออกจากกุฏิพยาบาลออกมาให้คนกราบแต่ละคนแต่ละคนไม่ออกเอ้ยบ่ปากพ่อเม็ดบ่ต้องว่าเงียบๆเงียบๆหลวงพ่อสิออกมาแล้วบ่เห็นออกมาจากประตูกุฏิเท่านั้นแต่ละคนแต่ละคนประนมมือโดยที่บ่ได้บอกล่วงหน้าเลยได้ว่าให้ทุกคนประนมมือสุคนได้บ่ว่าแต่เข็นออกมาแต่ละคนต้องประนมมือบางคนปื้มน้ำตาไหลเขาดีใจเขามีความสุขในขณะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากเขานั้นลืมหนีทกศอยู่ได้มั้ยออกนี่จึงที่เห็นว่าอานุภาพแห่งความดีอานุภาพแห่งศีลแห่งธรรมและศีลธรรมนั้นบ่เคยสงวนลิขสิทธิ์ไผก็มีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะการอุปกรณ์ในการสร้างศีลสร้างธรรมสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นน่ะมันมีอยู่นําเบิดสุคนนั่นก็คือกายวาจาและใจนี่คืออุปกรณ์สร้างศีลสร้างธรรมบ่ต้องไปแสวงหาตามร้านค้าต่างๆบ่คืออิฐหินปูนทรายใดอิฐหินปูนทรายนี่ไปสั่งเขามา
อยากได้ไว้ไว้บ่ได้คันเขาบ่ว่างมืออื่นเด้อยังสิไปส่งก็ต้องรอเขาเด้แต่ว่าความดีความงามสัพพปาปาสากระนั่งการบ่เฮ็ดบาปทางกายนี่นั่นทางกายกายกรรมกรรมเกิดจากการกระทำทางกายอย่างเช่นว่าเบียดเบียนไปตีเขาไปฆ่าเขาจังสิเป็นต้นวจีกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเพ้อเจ้อมโนกรรมคิดอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองหลายเขาเห็นผิดตามทำนองคล้องทำแล้วประมาณนั้นนะมาที่นี่ขนังหูบอมันบัดนี่บอก็คือมองมองมันมองศีลมองธรรมมองความดีมันสิเกิดมองความชั่วมันสิเกิดความดีความชั่วมันบ่ได้เกิดอยู่วัดเท่านั้นได้ความดีบ่ได้เกิดอยู่วัดเท่านั้นความดีเกิดอยู่สู่มองเฮาเฮ็ดบันไดมันก็เกิดบันหันคันเฮามาวัดเฮ็ดบ่ดีก็บ่แม่นว่าวัดหรือสถานที่สิเฮ็ดให้สิซอยให้เฮาดีได้บ่แต่ว่ามาวัดนี่มันเหมือนกับว่าสถานที่นี่มันเป็นสถานที่ที่เฮาได้ถูกปลูกฝังว่าสถานที่นี่เป็นสถานที่ที่ควรเคารพควรอ่อนน้อมถ่อมตนประมาณนั้นนะผู้ใดเป็นจะใดก็สร้างนะคันเข้ามานี่เหมือนกับว่าคือลูกเต้าเล่าหลานเฮานั่นล่ะแม่นมันสิติดยาแม่นมันสิติดหยังก็สร้างคันได้เข้ามาบวชละคันมาบ่นี่เลิกคือแต่เฮาคือกันเห็นบ่ไม่ออกนั่งอยู่นี่แต่ละคนแต่ละคนแนมเบิ่งหน้าเบิ่งตากับบ้าบ่เป็นตาดาประมาณนั้นนะบ่เป็นตาดาเป็นนั่นนะเว้ากับพระสงฆ์ก็คือจังเว้าม่วนนั่นนะบ่เป็นตาดานี่คันแม่นมาวัดนี่คือเฮานั่นพระกันมีสติอยู่ว่ามองนี่ได้มองนี่นั่นบางคนบ้านจักสิว่ามองใดคือสร้างพระอยู่วัดกับปะนั่นขนาดมาวัดเด้จมให้กันกับปะนั่นนั่นก็ถือว่าความดีความชั่วนั่นคันเฮาบ่ฮู้หม่องเฮาเข้าใจว่าไปวัดจังสิดีได้บ่แม่นได้เพราะว่าไปวัดนั่นไปผิดกันกับหลายหม่องอยู่ก็เลยว่าวัดมันก็บ่ได้ว่าหม่องให้เฮาให้เฮาเกิดดีโลดได้บ่อยู่ที่กรรมการกระทำนะกรรมกรรมคือการกระทำของเฮาอยู่วันใดอยู่วันใดก็ให้เบิ่งแย่งเจ้าของคันฮักเจ้าของคันเสียตนเจ้าของเพราะ70ปี80ปีเฮาก็แบมือจากโลกจากของฮักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเคยตั้งข้อสังเกตเบิ่งบ่ลูกเต่าเล่าหลานพ่อก็ดีแม่ก็ดีนอนตายไอ้ผู้นอนตายอยู่จังสันที่อยู่เหมือนเก่าอยู่คือเก่าแต่ว่าผู้เกี่ยวของนี่ผู้ยังมีชีวิตบ่จักห้องบ่จักไห้แล้วแต่ว่าผู้นอนตายนั่นก็บ่ได้มีหยังซําบ่ได้ยินอีหยังเอาโลดนั่นน่ะนั่นคือมันบ่ได้มีอีหยังเอาซะเลยได้แม่ออกพ่อออกทั้งหลายบรรหาตายแล้วน่ะหมดล่มแล้วล่มเข้าบ่ออกล่มออกบ่เข้านั่นไผสิมาหักไผสิมาไห้ไผสิมาเสียดายไผสิมาจังได๋ก็บ่ฮู้เลยนั่นนะก่อนสิฮอดมื้อนั้นพวกเฮาทั้งหลายเมื่อได้ยินแล้วให้เฮ็ดเอาได้ให้เฮ็ดเอาเพราะว่าคันฮอดมื้อนั้นมันเฮ็ดบ่ได้แม้หลายๆคนบ่ทันฮอดมื้อนั้นแต่ว่าก็เฮ็ดบ่ได้มันเฒ่าร่างกายบ่อำนวยไปบ่ได้เคยได้ยินธรรมะที่หลวงพ่อชาพุ่นน่ะโอ้ยขันย่ามเป็นหนุ่มเป็นสาวขันหาพระบอกให้ไปวัดกันยังให้เท่ากว่านี่ก่อนให้เท่าก่อนบ้านหน้าเท่าแล้วแน่ไปบ่ได้แต่มันค่าเท่าเลยเบิดเวลาถิ่มเอาซื่อๆเพิ่นว่าย่ามไปได้มาได้เฮาเฮ็ดเดี๋ยวมันไปบ่ได้มันสิอยู่เองดอกประมาณนั้นน่ะย่ามเพิ่นมีกิจกรรมแล้วโอ้ยตั้งอกตั้งใจโลดโดยเฉพาะท่านอาจารย์อุเทนเพิ่นมาอยู่บ่นี่นี่นะเพิ่นเสียสละเพิ่นโอดเพิ่นทนเพิ่นยากเพิ่นลำบากนั่นนั่นนี่นี่จะเตรียมนั่นจะเตรียมนี่โอ้จะแม่นอาตมาเห็นเพิ่นโอ้เสียสละ
บำเพ็ญประโยชน์อันใดมันสิเป็นประโยชน์บ่ว่าสิเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมสิไปจะได้มาจะได้เมื่อมาบ่นี่เฮ็ดจังได๋ญาติโยมสิมีความสะดวกประมาณนั้นนะห้องน้ำบ่มีบ่คือเฮ็ดธรรมอันนั้นอันนี้คือเฮ็ดธรรมท่านกลับเข้ามาหาพวกเฮาทั้งหลายการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในสังสารวัฏจังใดจังใดก็สร้างมาสร้างกันอยู่ในโลกไม่ออกเคยเห็นสิงสารสวรรค์บ่เคยขึ้นบ่ไม่ออกเคยขึ้นสิงสารสวรรค์บ่ไม่ออกเคยขึ้นสิงสารสวรรค์ก่อนเฮาสิขึ้นนี่บางเทื่อมันมีคนขึ้นก่อนเฮาก็มีหลายเห็นบ่ฮ้อยยางไปงานอยู่ในสวนสนุกหรือในงานวัดหรือหยังนี่ล่ะสมัยตะกี้มันสิมีสิงสารสวรรค์เฮาเข้าไปโอ้ยเฮาแนมไปเห็นคนขึ้นสิงสารสวรรค์แนมไปพุ่นบางคนพุ่นอยู่สูงๆพุ่นบางคนกําลังสิขึ้นบางคนขึ้นได้ครึ่งนึงก็เห็นบ่แม่นออกบรรดาผู้อยากขึ้นเด็กเขาให้ขึ้นบ่เขาให้ขึ้นอยู่เพราะว่ามันบ่ทันเต็มดอกประมาณนั้นนะเขาให้ขึ้นอยู่ผู้เขาเบิ่งอยู่หันก็มีได้ผู้นี้อยากขึ้นบ่เอาอยากขึ้นเขาก็บังคับไว้มันก็หยุดผู้อยู่ทั้งเทิงก็หยุดอยู่ได้นั่นน่ะย่านนั้นกับผู้เฮาเนี่ยก็ขึ้นผู้อยู่สูงขันแม่นสิงสารสวรรค์นี่มันหมุนผู้อยู่สูงก็ลงมาอยู่ต่ำผู้อยู่ต่ำก็ขึ้นไปอยู่สูงผู้อยู่เคิงก็มาอยู่ต่ำผู้อยู่เคิงก็อยู่สูงเปลี่ยนอยู่สันนี่คือสิงสารนี่ไผขึ้นก็สิเป็นจังซี่ละขึ้นลง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 อยู่ซี่ละนั่นนะภพชาติก็ย่อมหมุนอยู่จังซี่ละสำหรับหมู่แต่เฮานี่เวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะในสังสารวัฏนี่ตราบใดคันว่าง่ายๆคันมาบ่ว่าตราบใดสิงสารสวรรค์ตัวนั้นบ่เพ่นั่นน่ะมันก็สิหมุนอยู่ซั่นนี่ก็มันเพ่ก็บ่ได้ใส่ดอกพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าได้ทำลายวัฏฏะสงสารบ่แม่นทำลายเพื่อผู้อื่นเด้บ่แม่นทำลายให้ผู้อื่นเด้ทำลายให้เพิ่นเฮ็ดมาอยู่ในธรรมที่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่ไม่ออกเฮาเคยได้สวดสังวัทยายอยู่เด้เพิ่นสิว่าอกุปปะเมวิมุตติการหลุดพ้นของเราไม่กลับมาเกิดอีกอายะมันติมาชาติความเกิดสัตว์นี่เป็นความเกิดสัตว์สุดท้ายเด้อนัตถิทานิปุณัพพโวติบัดนี้ต่อแต่นี้ไปอีกความเกิดบ่มีว่าง่ายๆว่าสิงสารสวรรค์ที่มันหมุนเป็นนั่นนี่มันเพ่แล้วบ่ได้ขึ้นอีกดอกประมาณนั้นน่ะบ่ต้องยากอีกแล้วบ่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารชาตินี้เพิ่นได้เป็นวจีเพศว่าจังซั่นก็แสดงว่าหลายภพหลายชาติจักเพิ่นได้เว้าจังซี่คือบ่เพิ่นได้เปรียบได้ไม่ออกพ่อทั้งหลายเราตถาคตเกิดมาหลายหมื่นชาติหลายแสนชาตินับชาติบ่ทวนเปรียบเสมือนว่าเอานิ้วชี้ของเราตถาคตจิ้มลงไปในพื้นดินไม่มีว่าที่ตรงไหนจะไม่ถูกหลุมฝังศพของเราตถาคตหลายหมื่นชาติหลายแสนชาติที่พระองค์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาพระเจ้านั่นชาติบังหันที่ว่าเป็นชาติสุดท้าย 2,000 กว่าปีมาเพิ่นเป็นวจีเพศเว้าเต็มปากเต็มคำต่อไปเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยได้บอกว่าเพราะว่าการเกิดทุกข์ข้าวคันเฮาถามเพิ่นว่าเป็นหยังจังบ่มาเกิดบ่เป็นตะออนซ่อนบ่บ่นั่นบ่นี่บ่การเกิดทุกข์ข้าวเป็นทุกข์ลำไปเกิดมาต้องมาแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายต้องมาพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติเพิ่นก็ได้เอาสิ่งที่มันเป็นจริงจังซั่นอีหลีมาเว้าให้ฟังเพิ่นก็เป็นจังซั่นบุคคลที่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมากก็มาเป็นจักสันเป็นคือเพิ่นเป็นเพิ่นก็เลยได้มีโอกาสได้ไปบอกได้ไปสอนให้มนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายในยุคนั้นให้เขาได้ฮู้ว่าจริงๆแล้วเฮานี่เป็นจังได๋จังได๋เพิ่นได้บอกได้เว้าได้ว่าเบิดซุแนวสำหรับเพิ่นเพิ่นบ่มาอีกประมาณนั้นนะ
ส่วนผู้ใดบัดนี้ที่ได้มาคันแม่นมูแต่เฮาเนี่ยคันแม่นตั้งจิตอธิษฐานก็คือๆมันเป็นตมาอยู่เห็นบ่ยามใส่บาตรบางหม่องบางบอนบางกูบางคนเดี๋ยวนี้ได้ไม่ออกเฮานี่ได้ฟังเพจฟังธรรมนี่การอธิษฐานยามก่อนสิใส่บาตรพระสงฆ์นี่สิบ่ค่อยมีปานใดสมัยแต่ก่อนๆนี่โอ้ยเปิดฝาบาทแล้วเปิดฝาบาทอีกยังบ่ทันใส่เลยยังจมยังอธิษฐานอยู่เพราะฉะนั้นอธิษฐานก็คือหยังก็ขอให้เกิดศาสนาขอให้เกิดดีถึงสุขขอให้นั่นขอเอาเบิดนั่นน่ะเพราะนั้นเมื่อเฮามีความต้องการมีความปรารถนา2อย่างนี่มีอำนาจในการที่จะลิขิตชีวิตของเฮาให้เป็นไปด้วยอำนาจกรรมคือการกระทำของเฮานั่นเรียกว่ากรรมดีและกรรมชั่วความดีความชั่วคำว่ากรรมดีกรรมชั่วมันเป็นพฤติกรรมของการกระทำชาวพุทธเฮาได้มาเว้าเป็นโวหารว่าเฮ็ดบุญอย่าเฮ็ดบาปบาปกับบุญนี่เป็นโวหารที่บรรดาพวกเฮาชาวไทยพุทธได้เว้ากันทั่วประเทศก็ว่าได้เต็มปากเต็มคำว่าไปเฮ็ดบุญอย่าเฮ็ดบาปที่นี่บุญเป็นสื่อของความสุขบาปเป็นสื่อของความถูกเพราะนั้นพฤติกรรมการกระทำนี่รูปแบบลักษณะจังสี่เพิ่นเอิ้นว่าบุญประมาณนั้นนะอย่างเช่นว่าเอากราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนจังสี่นะการให้ทานจังสี่เพิ่นเอิ้นว่าเป็นบุญจังสี่เป็นสื่อเป็นเหตุแห่งความสุขเรียกว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นสื่อของความสุขนี่คือพฤติกรรมที่เรียกว่ากรรมดีคันเฮาเฮ็ดบ่ดีเนี่ยไปตีเขาไปฆ่าเขาไปลักของเขาเรียกว่าเป็นบาปนั่นคือพฤติกรรมการกระทำของเล่าสี่ซื้อว่าเป็นบาปพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าการกระทำของเฮานี่ละลักษณะจังสี่ซื้อว่าบุญลักษณะจังสี่ซื้อว่าบาปอันนี้ซื้อว่าดีอันนี้ซื้อว่าชั่วนั่นคือเหตุแห่งความสุขและเหตุแห่งความทุกข์อันเกี่ยวของกับบรรดาพวกเฮาทั้งหลายใดในวัฏสงสารและเฮามีโอกาสอยู่เฮาก็ควรที่จะเลือกว่าเฮาสิเอาจังไหนเนี่ยแน่ไปทางหลังมึงติล่ะก็แน่ไปทางหน้ามันติล่ะชีวิตผ่านผลมาผ่านผลมายากลำบากกับสิ่งใดแน่หักสิ่งใดแน่แล้วสิ่งที่เฮาหักสิ่งที่เฮายากนำสิ่งที่เฮาลำบากนำสักมือหนึ่งเฮาก็สิได้หนีจากเขาสิได้หนีจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เฮามีประมาณนั้นนะเฮายาก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 แต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่เฮายากนั่นนั่นบ่ได้ไปนำเฮาพ่อเม็ดยกตัวอย่างคือสังขารร่างกายนี่เห็นบ่เฮาเบิ่งเฮาแย่งเฮายากน้ำมันบ่แม่นค่อยๆใดแล้วมันก็ได้กระทำบำเพ็ญประโยชน์ในสิ่งที่เฮาต้องการคือใจเฮาแล้วในที่สุดแล้วไผได้เป็นผู้หับปานใจใจมันเป็นผู้ใดกายนี่มันสิได้จะไหนนี่เดี๋ยวมาว่าตั้งแต่ใส่บ่ได้ว่าตั้งแต่อยู่บ่ได้เขาก็ไปอยู่ถิ่มทนได้กายนี่เพิ่นไอ้ผู้เพิ่นใจเพิ่นได้เพิ่นได้ไปน่ะกรรมดีกรรมชั่วตอนที่กายมีโอกาสเฮ็ดได้ทําได้เฮ็ดให้เขาให้เขาได้รับคันฝึกใจดีใจมันก็สิบอกกายมันเฮ็ดจังสั่นเฮ็ดจังสี่อย่าไปรักของเขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปนั่นนี่เขาเด้อขันใจได้ฝึกหัดขันใจได้อบรมหันกลับเขามาเบิ่งว่าคำสอนไม่ออกพอออกทั้งหลายเป็นบรรทัดฐานในการที่จะเฮ็ดให้เฮาควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเพิ่นให้ระมัดระวังใส่ก็ให้ระมัดระวังได้อย่าใส่ทั่วทีบใส่ทั่วที่ปากกับละมันระวังกายกับละมันระวังใจกับละมันระวังสำรวมสังวรละมันระวังอย่าสิเฮ็ดทั่วที่บ่เคยเห็นบางคนเฮ็ดทั่วที่ไม่ออกเคยเห็นบ่จักถือจักผิดแล้วเฮ็ดก็เฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนจักเว้าก็จักเว้าถือจักเว้าผิดจักคือจะได้ไปได้แล้วนั่นเมื่อมีคำสอนที่เพิ่นบอกเว้าบอกไว้ให้เฮาได้เข้าใจให้เฮาได้เอามาคืดนี่อันนี้เพิ่นว่าอย่าเฮ็ดหลีกเลี่ยงซะอันนี้เพิ่นว่าอย่าเฮ็ดใดมันเป็นผลต่อเฮาใดบ่แม่นเป็นผลต่อพระพุทธเจ้าใดเห็นบ่ว่างหั่นอาจารย์พระครูสันติสุขพระครูสันติเพิ่นก็ได้ว่า
แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นแต่เพียงผู้บอกเฮาเป็นแต่เพียงผู้บอกได้เว้ยเพิ่นแม่นเพิ่นเว้าคือภาษาบ้านแต่เฮานะเฮาเป็นแต่เพียงผู้บอกเฮ็ดจังซี่ไปจังซั่น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 ส่วนผู้ใดเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้ก็แล้วแต่แล้วเพิ่นก็สิวางซั่นนะบอกคือซื้อดอกบอกให้ฮู้นั่นนะบ่ได้เอาน้ําไผดอกประมาณนั้นนะเพิ่นได้ทําหน้าที่เพิ่นฮู้คันเพิ่นบ่บอกเนี่ยเมื่อบ่บอกก็ไผล่ะสิไปเอาโทษเพิ่นได้เฮาก็บ่ฮู้จักเฮาก็บ่เคารพเฮาก็บ่ศรัทธาแล้วก็เพิ่นบ่บอกคันเพิ่นเห็นแก่ตัวเพิ่นบ่บอกได้พระพุทธเจ้าเว้ยบ่บอกผู้ใดดอกเอาแต่ไผสิเป็นจะได้มาจะได้แต่ก็สร้างหัวมันคันเพิ่นว่างสิเฮาสิฮู้ได้ยินบ่บ่มีผู้ใดมาจังหันเฮาดอกก่อนเฮาสิได้เป็นพระพุทธเจ้าเฮาอดเฮายากเฮาลำบากเฮาเสียสละประสาทละสว่างเสียสละความสุขเฮามาเฮ็ดมาหยังล่ะบ่งึดผู้ใดดอกเว้ยบ่เพิ่นบ่ได้ว่าจังซั่นใดเพิ่นเสียตนสงสารมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาบอกเขากันนะประมาณนั้นนะกันมาเว้าแต่ฮะบอกเขาให้เขาจะฮู้กันนะเมื่อมีโอกาสแล้วบ่บอกก็ได้แต่ว่าเพิ่นมองเห็นว่ามันมีความเกี่ยวของกับมนุษย์แต่ละภพแต่ละชาติสองอย่างนี่ก็คือกรรมดีกรรมชั่วส่วนธรรมะแม่นเฮาฮู้มันก็เป็นแม่นเฮาบ่ฮู้มันก็เป็นนั่นน่ะเพราะมันเป็นของมันอยู่จังซั่นน่ะนะมันบ่ได้ขึ้นอยู่กับไผฮู้ไผบ่ฮู้เพราะเม็ดใดเพิ่นก็ให้เฮาได้ฮู้ทั้งความจริงแล้วก็ได้ฮู้ทั้งความเป็นไปเป็นมาของมนุษย์เห็นบ่มนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นมามันจึงบ่คือการแตกแตกต่างกันให้มันคือกันได้บ่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 คันคือกันน่ะมันบ่แม่นคันคือกันน่ะมันบ่แม่นคันผู้ใดเฮ็ดคือกันได้มันจังสิคือลักษณะนั้นนะไผกินก็สิได้อิ่มคือกันอยู่คันกินนะมันหักบ่ได้หันได้คือกันบ่บ่ได้ดอกเอาแต่ไผสิได้เพิ่นก็บ่ได้ดีเลิศประเสริฐหรือเก่งในการที่จะเฮ็ดให้คนเฮาได้ดีคือกันเบิดบ่เพื่อกระจำบอกว่ากรรมมูนาวัตติโลโกสัตโลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามได้รับผลของกรรมอันเกิดจากการกระทำของเขานั่นไปจังสีละเพิ่นก็เป็นจังสั้นคือกันเพิ่นบอกคนน่ะเพิ่นก็เป็นจังสั้นคนก็เป็นคือเพิ่นเว้าแม่นเพิ่นบ่เกิดมาเขาก็เป็นจังสี่อยู่จังสั้นน่ะเพราะนั้นพวกเฮาทั้งหลายในเมื่อได้ยินแล้วนี่ว่ากันหูเรื่องนี่ว่าภาษาแล้วว่ากันหูเรื่องอันใดก็พอได้หูเรื่องก็เพิ่นบอกว่าให้ละบันไดก็หูเรื่องแล้วก็เอาเฮ็ดเด้บัดนี้เฮ็ดในที่สุดเฮ็ดดีเฮ็ดดีก็บ่ยั่งบ่ยั่งนี่มันเบิดไปทางใดอ่ะมันตายเฮ็ดดีก็บ่ยั่งเฮ็ดชั่วก็บ่ยั่งบ่เห็นบางคนบางคนโอ้ยมันไปวัดดูมันก็ตายเป็นกันละเขาว่าผู้ไปวัดเขาได้ยินเขาว่าองค์สัพพุทธเครียดโอ้ยสิไปเครียดจะได้โอ้ยเจ้ามาคือว่าแมนแต่ก็ว่าไปจังสันไปเป็นอย่างอันนี้แหละเพิ่นเครียดนั่นน่ะไปวัดก็ตายเป็นกันละเขาว่ามาวัดมันบ่แม่นกันตายได้กระสันพระสิอึดบ่นั่นน่ะมันก็บ่ยั่งนั่นคือก็เว้าก็สร้างเขาเว้าห้ามเขาเว้าบ่ได้ห้ามใจเฮาบ่ได้ให้ไปโกรธเขาเออมันเว้าแมนเว้าหยังก็ซามันเถาะแมนเว้าแมนมันเว้าบ่แมนก็สิพอฟังฮู้บ่หมู่เจ้าก็ได้นั่นเทศก็ได้ฟังวัดก็ได้เขานั่นนั่นนี่บ้าอาตมาว่าถ้าว่าแต่ให้รู้เท่าท่านมันสิได้หยุดท่านเบิ่งแย่งเจ้าของนี่โลกนี่มันเป็นจังซั่นล่ะมันจังผสมกันมันจังผสมกันว่าง่ายก็คือคันมีดีก็มีซัวมีสูงก็มีต่ํามีดําก็มีขาวมียาวก็มีสั้นประมาณนั้นนะมันก็เลยเป็นของคู่กันนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าที่ให้มันคือกันบ่ได้มันบ่คือดอกเพราะว่าหยังเพราะมันเป็นขึ้นชื่อมือนี่ล่ะคันอยากฮู้ว่าในอดีตเป็นจังไดอนาคตเป็นจังไดให้มาทําความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าในศาสตร์ปัจจุบันนี่ว่าคนเป็นจังไดคันถามว่าแต่ละคนอาตมาเคยถามแม่ออกถามพ่อออกเบาไปเบามาก็เลยถามไม่ออกพ่อออกทั้งหลายใครต้องการความสุขมีสองมือก็ยังยงขวดสามต้องการความสุขใครต้องการความทุกข์แนมหนากันคอหลอกใครบ่มีผู้ใดยกมือพ่อเม็ดทั้งมีมือก็บ่ยกนี่คือชี้ให้เห็นแล้วนะชี้ให้เห็นว่างแล้วโอ้คนเฮานี่มันมักคือกัน
แต่ว่าเป็นหยังจังบ่ได้คือกันน่ะมูเจ้าฮู้บ่ประมาณนั้นน่ะคันแม่นพระพุทธเจ้าถามเฮามูเจ้ามักคือกันอยู่ตั้วนี่มักความสุขบ่มักความทุกข์เนาะนี่ก็มักคือกันอยู่ตั้วนี่แต่ว่าเป็นหยังจังบ่ได้คือกันแม่นน่ะเป็นหยังจังบ่ได้คือกันกรรมติล่ะตัวกรรมนี่เป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นในอดีตผ่านมาแต่ละคนแต่ละคนเคยสร้างกรรมสิเป็นดีสิเป็นชั่วก็เคยสร้างไม่ออกเว้าเรื่องสร้างกรรมอาตมาผู้ใดมีโอกาสขึ้นมาเว้าให้ไม่ออกว่านี่กันโอ้ยแต่ก่อนนี่บ่ได้ฮู้พระเม็ดทั้งที่มีศาสนาทั้งที่มีคำสอนแต่ว่าเกิดขึ้นมาบ่ฮู้คันไปหาอยู่หากินโอ้ยไปใส่เบ็ดได้หลายประมาณนั้นไปหาปลาได้หลายนี่โอ้ยจะแม่นมึงมีบุญเนาะเขาว่ามึงหาได้หลายมึงหมานจะแม่นมึงมีบุญโอ้ยปื้มขนาดได้ไม่ออกนั่นคันแม่นไม่ออกผู้ใดนั่นนี่แน่กับผู้เพิ่นหมานคันแม่นย่ามเขาเกี่ยวเขาในเพื่อแล้วเพิ่นไปหากบไงสมัยได้กี่หลายแล้วบ่คือสมัยสมือไหนแต่หากบง่ายผู้นั้นได้หลายผู้นี้แล้วมึงได้หลายบ่จะได้หลายบ่ผู้นั้นได้เป็น10ๆเศร้าๆตัวโอ๊ยจะแม่นมึงโศกมึงหมานเนาะจะแม่นมึงมีบุญโอ๊ยปื้มคือหยังตัวนั่นทั้งที่มีศาสนาทั้งที่มีคำสอนแต่ว่าบ่ฮู้แล้วคันบ่ฮู้แล้วเฮ็ดจังได๋เฮ็ดกรรมมันสิเป็นกรรมอยู่บ่มันก็เป็นตินะมันบ่ฮู้เพราะนั้นเพิ่นว่าบ่ฮู้กับได้ยินได้ฟังอยู่นี่นะเว้ยเออคันบ่ได้ยินได้ฟังก็เฮ็ดจังได๋นะมันบ่ฮู้แมวเคยเห็นแมวบ่แมวอยู่เฮือนเจ้ามีแมวบ่เห็นแมวอะไรกินขี้เกียจบ่อยู่เฮือนเจ้ามันฮู้บ่ล่ะบาปบุญนั่นมึงอย่าไปกินมันบาปมันจะฮู้บ่ล่ะนะมันบ่ฮู้นั่นคือสัตว์ล่ะมันบ่ฮู้แต่ว่าคนเฮานี่คันบ่ได้ยินได้ฟังก็จักสิว่าจังได๋แล้วนะมันบ่ฮู้คันได้ยินได้ฟังคือมูแต่เฮานี่ติบาดนี่ละเฮ็ดคือคนบ่ได้ยินได้ฟังอพอลโลเห็นบ่จนบางคนบอกอาตมาโอ้ยอาจารย์เอ้ยแม่ผมนี่ไปวัดดุแต่แห่งแต่จมดุมึงแน่ก็เลยมันเหมือนกับว่าโอ้ยมันก็บ่สมกับได้ยินได้ฟังเฮ็ดนี่มันคือในแม่มูแต่เฮาคันผู้ได้ยินได้ฟังผู้ได้เข้าวัดเข้าว่าคือกลับเมื่อบ้านเมื่อซองมื้อนี่ก็มันคือบ่เห็นบ่เฮาไปหานั่นหานี่เห็นบ่บางคนไปหาเฮ็ดบ่มันไปหาเฮ็ดก็สิย่างมาเห็นคนสิหลายๆแม่ออกเฮ็ดให้มันสิหนักๆแน่เฮ็ดซ่งๆน่ะคือเฮ็ดบ่เฮ็ดซ่งๆสิหนักๆได้บ่ล่ะคันแม่นเขาถามเฮาก็สิว่าได้พ่อแกงอยู่บางคนเขาบ่เชื่อเด้เฮ้ยข่อยแน่เบิ่งมันนั่นสิหนักๆอยู่มันย่านแม่นมันได้หลายมันย่านแต่เฮาขอเขาก็สิว่าบ่ต้องพูดเด้บ่มีผู้ใดฮู้นําเฮาไดอันนี้ล่ะโอ้ยฟังเทศจนว่าจักปีจังหยังมาล่ะเคยด่าก็คือเก่าเคยจมเคยปล่อยเคยคิดอิจฉาเสียใสสิมาปฏิบัติดีแล้วนะมันดีมองใดล่ะบัดนี้นั่นนี่ขอฝากเด้อหมู่แต่เฮาทั้งหลายเฮาเข้าวัดมาหึงมาดนแล้วอีกบ่กี่วันกี่เดือนกี่ปีจักปีเฮาก็สิได้ล่าโลกได้บ่แม่นมันสิยืนไปทั้งหน้าได้บ่ยืมมืออยู่ได้อยู่ก็ซ้อมฮอดมือมันได้เดี๋ยวนี้นี่คิดเอ้ยมันง่ายๆมันสุดๆแล้วมันสิบ่ได้ประมาทคิดเบิ่งเบิ่งดีๆอันใดสิเบิ่งเอออันนี้กูก็หักอันนี้กูก็แพงอันนั้นกูก็ซักมือหนึ่งบ่ได้เห็นเขาดอกบ่ได้เห็นมันดอกเฮาต้องทำความเข้าใจแล้วว่าง่ายๆว่าหัดเบิดก่อนมันสิเบิดหัดตายก่อนมันสิตายนั่นน่ะเมื่อมันเป็นอย่างเออเฮ็ดจังได๋นะมันมาฮอดแล้วกูก็อยู่แต่พุ่นเท่าปานี้จนมันมาฮอดจนได้เนี่ยว่าซั่นนี่มูแต่เฮานี่อยู่มาบ่แม่นหนีเขาได้ย่างเข้าไปซู่มือได้เดี๋ยวนี้เขาไปหาหม่องใดเขาไปหาหม่องสิได้จากบ้านจากเพื่อนจากลูกจากหลานนั่นน่ะคืดให้มันเห็นหม่องสุดๆแน่ไม่ออกญาติโยมเฮาทั้งหลายเฮาสิบ่ได้ประมาทแห้งไหนๆว่าได้มีโอกาสแล้วมีวัดมีว่ามีศาสนามีครูบาอาจารย์เป็นตันติแบบแผนโดยเฉพาะเพิ่นก็ได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้ทําก็ได้จัดปฏิบัติมาอยู่เรื่อยแล้วอาจารย์อุเทนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทําแล้วก็ปีนี้ก็ครบรอบ69ปีบ่เห็นเพิ่นโทรไปหาอาตมาเพิ่นโทรไปวังหันนึงโทรวังบ๊ายบายนี่แหละคือ
นิมนต์โหลดได้นิมนต์ง่ายๆเอ้อง่ายๆตัวมันสิบ่หยังบ่ไปได้ก็ไปตัวมันสิเป็นหยังก็เลยว่าเพิ่นนั่นนะเพิ่นจังอยากให้มาเว้ามาว่าเพื่อให้คอคืดมาเว้าเนี่ยให้คอคืดให้มันได้เกิดประโยชน์ผู้มาก็ได้เกิดประโยชน์ผู้เว้าไปก็ให้ได้เอาไปคืดแน่ในฐานะว่าเฮาน่ะมีส่วนเกี่ยวของนํากันพระก็ไม่ออกน่ะก็มีส่วนเกี่ยวของธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นนํากันมีความเกี่ยวของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือกันก็เลยมีอันใดพอสิได้เตือนสติพอได้ให้คอคืดพอได้เอามาเว้ามาว่าสู่กันฟังก็เมื่อมีโอกาสจัดกิจกรรมตามรูปแบบในทางพุทธศาสนาที่บวกเข้าทั้งหลายได้ถูกปลูกฝังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เฮ็ดให้ทําในรูปแบบลักษณะจังซี่เฮาเฮ็ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาได้ยินได้ฟังนี่บ่มันเฮ็ดให้เฮานั่นปกป้องเจ้าของได้หลายอันใดมันบ่ดีก็คือเลิกคันบ่ได้ยินได้ฟังเฮาบ่ฮู้เลยจักแม่นผิดจักแม่นถือคืออาตมาว่านั่นติแต่ละคนแต่ละคนก็เฮ็ดมาเฮ็ดบาปก็ว่าเฮ็ดบุญคันเขาย่องแน่ก็จักแม่นบ่แม่นเลยดีตั้งแต่นําคนเขาว่าเพิ่นดีก็ดีเขาว่าเพิ่นบ่ดีก็บ่ดีแล้วไปดีตั้งแต่ย้อนคนอื่นเว้าจังซี่นะฟังธรรมะนี่มันให้เพิ่นให้เบิ่งตะของเด้เบิ่งเจ้าของเตือนเจ้าของเอ้ยอย่าสิดีน้ําเขาเว้าอะไรต่อนะเฮาดีอยู่บัดนะเขาว่าบ่ดีเอาแล้วบัดนะเฮาบ่ดีเขาว่าดีบัดเอาอีกแล้วแล้วไปดีตั้งแต่ย้อนคนอื่นมันบ่เข้าท่าเลยมันต้องดีย้อนการปฏิบัติของเจ้าของสมกับเฮาได้ศึกษาสมกับเฮาได้ยินได้ฟังนั่นจึงขอฝากไว้ให้แม่ออกเฮาทั้งหลายในฐานะว่ายังมีโอกาสและได้รับโอกาสโอกาสยังมีคือเฮายังบ่ทันตายแล้วก็ได้รับโอกาสคือเวลานี้มื้อนี้ครั้งนี้เป็นอีกเครือนึงในตลอดระยะเวลาที่เฮาเกิดขึ้นมาและก็มื้อนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เฮาได้มาได้มาปฏิบัติได้มาฝึกได้มาหัดได้มาทําความเข้าใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าเว้าไว้แต่เฮิงแต่เหิงแล้วเมื่อมีครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติหรือได้หูจักได้เข้าใจก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าเพิ่นว่าในยุคก่อนๆสมัยก่อนมาถ่ายทอดสู่จิตใจของบรรดาพวกเฮาให้มันได้กระตุ้นเตือนจิตเตือนใจของเฮาว่ามันสิบ่ได้ประมาทเพราะว่าไหนๆไหนๆก็ไม่วันใดก็วันหนึ่งเฮาก็จะต้องจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปแม้กระทั่งสังขารร่างกายเฮาญาติกับมันมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงญาติกับมันมาในที่สุดแล้วฮอดมือนั้นเฮาสิบ่ได้มีคําว่าญาติกับอีหยังพ่อแม่เฮ็ดบุญก็เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบาปก็เฮ็ดบ่ได้ด้วยเหตุปัจจัยว่าเมื่อเฮายังมีโอกาสอยู่คือเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่อันใดมันบ่ดีแม่ออกพ่อทั้งหลายทิมซะทิมซะเลิกตอนตอนนี้เป็นต้นไปเลยประมาณนั้นให้ตั้งใจอันใดมันบ่ดีเลิกเลือกเพิ่นว่าให้เลือกเลือกเอาเลือกทิมซะมันหน่อยแล้วสิเอาหยังก็เอาสิทิมหยังก็ทิมนะนะอันใดสิเว้นก็คือเว้นบ่เห็นว่าถนนหนทางยามฮอลแลนด์ไปเอ้ยทางมันบ่ดีลบเฮาก็ลบในอันใดมันบ่ดีอยากด่าเอิ้มบ่ดีลบอยากตีอยากหยังบ่ดีลบคืออิสาสยาขาไปลบเมื่อเฮาลบแล้วกรรมมันบ่เกิดขึ้นกับเฮานะเพราะกรรมมันบ่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติบ่ได้เกิดขึ้นย้อนฝนย้อนดีย้อนดินย้อนน้ําหลายน้ําหน่อยได้มันบ่ได้งามคือต้นไม้คือเขากล้าได้ต้นไม้เขาก้านี่มันอาศัยธรรมชาติเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันมันจึงมีความงอกงามอย่างเช่นมีดินงามดินบ่งามมีน้ำนั่นๆนี่ๆธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแต่ว่าเฮานี่สิอาศัยธรรมชาติไม่ได้อาศัยการกระทําของเฮาดีกว่าอาศัยธรรมชาติได้คันเฮาอาศัยธรรมชาติคือต้นไม้คือเขานี่บ่มีน้ํามันตายนั่นน่ะบ่มีน้ํามันตายแต่ว่าเฮาล่ะบ่มีน้ําว่าเป็นหยังเฮาอาศัยการกระทําของเฮาว่าเฮาเฮ็ดบุญเฮาเฮ็ดบาปเป็นเรื่องของหมู่แต่เฮาทั้งเบิดเพราะฉะนั้นมื้อนี้ที่กับผมและอาตมาได้รับโอกาสได้รับนิมนต์จากอาจารย์อุเทนให้มาแสดงธรรมเนื่องในงานอัจฉริยะหรือว่าในงานระลึกนึกถึงผู้มีคุณคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่คือหลวงพ่อหลวงปู่ท่องลัดแต่เฮาที่เพิ่นมรณภาพหรือล่มหายตายจากไป60กว่าปีก็บ่แม่นน้อยๆตั้งแต่
ม่ออกก็สิเกิดแล้วก็บ่ยักอาตมายังบ่ทันได้เกิดดอกตอนนั้นก็ได้นั่นน่ะโดนเติบแล้วก็ยังระลึกนึกอยู่คันคิดบัดใดมันพอบัดนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าได้เอาตัวนั้นมาปาลบเฮ็ดให้พวกเฮาได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเฮาก็ให้สำนึกให้พระกันหูจักคิดว่าพระคุณหรือคุณงามความดีที่เพิ่นเคยเว้าเคยว่าหรือเคยให้เฮาหรือเฮาเคยได้รับกับไผก็คือกันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เสด็จดับขันปรินิพพาน 2,000 กว่าปีมากระสางแต่ว่าพระคุณอันประเสริฐก็ยังอยู่ในใจบรรดาพวกเฮาอยู่ตลอดนั่นก็คือเอาคำสอนเป็นบรรทัดฐานคันสิบเข้าโลภเพิ่นก็ให้ประพฤติปฏิบัติให้มันดีมันงามเอาไผเอามั่นเพิ่นบ่ได้เอาน้ำไผดอกเพิ่นมีโอกาสเพิ่นมีเวทนั่นนี่แหละเพิ่นมาเว้าสู่เฮาฟังเฮาได้ยินได้ฟังก็เฮ็ดเอาทำเอาของไผของมั่นในที่สุดแล้วไผสิไปจะได้มาจะได้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ได้ยากน้ำไผแล้วเฮาอยากน้ำแต่เฮาคันเฮาอยากมาดีก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่มันจะมาดีคันอยากมาบ่ดีก็สร้างเหตุปัจจัยที่มันจะมาบ่ดีเพราะฉะนั้นเฮาจึงเลือกได้เพราะฉะนั้นในมื้อนี้กับผมและอาตมาได้มีโอกาสมาเทศมาแสดงธรรมมาเว้าธรรมะในคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาซึ่งมื้อนี้ท่านเจ้าอาวาสเพิ่นก็ได้ให้โอกาสก่อนท่านอาจารย์มหาเพิ่นก็แต่ว่าเพิ่นหักสิค้างคืนอยู่นี่มื้ออื่นเช้าอาตมาก็สิบ่ได้ค้างอาตมาก็สิได้กลับเพราะว่ามื้ออื่นก็มีกิจนิมนต์แสดงธรรมแล้วก็สันเสาอยู่หม่องอื่นเพิ่นก็เลยให้โอกาสแสดงธรรมก่อนอาจารย์มหาสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่มีเมตตานิมนต์ให้กล่าวกับผมมาให้ธรรมะให้ขอคิดเตือนจิตสะกิดใจแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมผู้ที่มาร่วมกันกระทำบำเพ็ญบุญในคืนนี้แล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลคุณงามความดีที่บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้พากันเฮ็ดมาได้พากันกระทำมาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและพากันตั้งจิตตั้งใจจะกระทำต่อไปในอนาคตขอบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นกำลังส่งเสริมสนับสนุนให้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้มีความหูมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์จอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดชั่วนากันทุกท่านทุกคนเทอญแสงกระดุม